ครับเป็นด็อกิเมนทารีซึ่งมีการทำออกมาในช่วงระยะเวลานี้เพื่อให้คนได้เห็นถึงที่มาในระยะแรกๆของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019นะครับเทรลเลอร์นี้เนี่ยที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่เนี่ยนะครับมีชื่อว่า In the Same Breath นะฮะเป็นรายงานสารคดีด็อกิเมนทารีของ HBO นะครับ HBO เป็นสถานีใหญ่ในเครือของ Warnermedia นะครับแล้ว HBO เขามีเป็นโปรดักชันใหญ่เหมือนกันโดยที่เขาไปพูดคุยแล้วก็หาข้อมูลจากประชาชนแล้วก็นักวิทยาศาสตร์แล้วก็แพทย์ใหญ่ๆรวมทั้งผู้ซึ่งรับมือโควิด-19 ในช่วงแรกๆซึ่งมันระบาดที่อู่ฮั่นนะครับ In the same breath เขาไม่ได้พยายามที่จะบอกว่ามันมีความพยายามในการที่จะปกปิดว่าที่มาของไวรัสนี้เนี่ยมันคือแลบที่อู่ฮั่นแต่ในขณะเดียวกัน In the same breath ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าที่มาของไวรัสนี้มันคือแลบที่อู่ฮั่นประเด็นนี้อาจจะเป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลจีนไม่สามารถยอมรับได้เพราะว่าไม่มีวันที่จะไม่มีปัญญาที่จะไปหาเงินมาชดเชยความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาติทั้งโลกนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องซึ่งเชื่อเลยว่าถ้าคุณมีโอกาสชม In the Same Breath ก็จะมีการแตะวิเคราะห์ถึงนะฮะทฤษฎีแลบลีกเป็นเพียงทฤษฎีหรือมันเป็นไปมากกว่านั้นนะครับนี่เป็นสารคดีซึ่งควรชมนะฮะและจะแพร่ภาพในช่อง HBO ซึ่งเข้าใจว่า HBO ในเมืองไทยมีแต่ว่าเป็น HBO Max ใช่ไหม HBO Max อาจจะดู In the Same Breath ไม่ได้แต่ว่า HBO ปกติเนี่ยดูได้อันนี้เป็นสื่อใหญ่ในเครือ Warner Media นะครับพูดถึงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019เนี่ยก็ต้องพูดถึงไวรัสโคโรนาประเภทอื่นๆสายพันธุ์อื่นๆนิดนึงนะให้ดูบทความนี้นะครับดึงมาจาก Nature Medicine เขาก็มีเว็บไซต์ของนิตยสารของ Journal เขาแล้วประเด็นนี้มันก็น่าสนใจว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะเวลาคุณป่วยเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยแค่เป็นหวัดธรรมดาเนี่ยมันเป็นไวรัสสายพันธุ์อะไรบ้างก็ปรากฏว่าถ้าคุณได้มีโอกาสไปศึกษาข้อมูลซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมคงจะมีความรู้ด้านนี้มากกว่าผมเพราะว่าก็คงจะไปนั่งGoogle search หาข้อมูลดูเองแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายๆไวรัสหลายๆ family หลายๆครอบครัวคือมันมีไวรัสหลายๆประเภทที่ทำให้เราเนี่ยเป็นหวัดธรรมดาคราวนี้มันก็มีคำถามอยู่ตลอดผมก็มีคำถามว่าตกลงแล้วถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์โคโรนาเนี่ยมันมีซึ่งทำให้เราเป็นหวัดธรรมดาบ้างไหมแล้วมันเป็นโคโรนาสายพันธุ์อะไรบ้างปรากฏว่าในที่สุดก็มีคนซึ่งเขียนเรื่องนี้ออกมาแล้วก็สรุปเป็นประเด็นให้เราสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆแล้วปรากฏว่าที่ Nature Medicine ที่คนนี้เขาเขียนเนี่ยเขาสรุปออกมาเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่เวลาเราเป็นหวัดธรรมดาก่อนที่มันจะมีไอ้โควิด-19 ซึ่งมันระบาดในช่วงปลายปี2019จนถึงปี2021ยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมีโควิด-19 เนี่ยถ้าเป็นหวัดธรรมดาคุณจะเป็นโคโรนาสายพันธุ์ดังต่อไปนี้229ENL63OC43HKU1 อย่าเพิ่งถามผมนะฮะว่ามันมีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นๆซึ่งมันทำให้เราเป็นหวัดธรรมดาที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Common Cold เนี่ยหรือไม่มันก็คงจะมีอะไรแต่ว่าณเวลานี้ผมอ้างอิงได้เพียงแค่บทความนี้ซึ่งลงใน Nature Medicine นะครับมันเกี่ยวกับหวัดธรรมดาซึ่งคนนั้นป่วยแล้วก็เป็นในยามปกติโดยที่ไม่ได้เป็นโควิดคือไม่ได้เป็น SARS-CoV-2 แต่ว่าเป็น 229ENL63OC43 หรือ HKU1 นะฮะมันก็มีหลายชื่อหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นเพียงข้อมูลซึ่งสามารถทำให้เรามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าโอเคคือได้รับข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านมากขึ้นว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะไวรัสสายพันธุ์โคโรนามันก็สามารถทำให้เรานั้นเป็นหวัดธรรมดาหรือ common cold ได้แต่ว่าอาการอาจจะไม่ได้โจมตีปอดรุนแรงเท่ากับอู่ฮั่นนิวโมเนียอู่ฮั่นนิวโมเนียคือชื่อแรกเริ่มเดิมทีของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019นะฮะก่อนที่มันจะระบาดไปทั่วโลกแล้วก่อนที่มันจะมีสายพันธุ์อื่นๆซึ่งนำมาสู่การระบาดของจ่าฝูงสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เดลต้านะฮะมันมีหลากหลายประเด็นซึ่งน่าคิดถึงจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าคุณเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยโอกาสที่คุณจะมีภูมิคุ้มกันระยะสั้นต่อไวรัสตัวนั้นสายพันธุ์นั้นซึ่งมันระบาดอยู่เนี่ยแน่นอนมีและมันเป็นการมีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติที่รอบด้านโดยที่เอาจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติในลักษณะนั้นเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันด้วยโปรตีนทั้งหมด28อย่างด้วยกันใช่ไหมมีการพูดถึงประเด็นนี้เยอะแต่ว่า
มันไม่ใช่ว่าเวลาคุณติด common cold ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์โคโรนาแล้วมันแปลว่าคุณติดหวัดอีกรอบนึงไม่ได้ทุกคนก็รู้กันดีว่ามันมีศักยภาพในการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาและเมื่อมันกลายพันธุ์โอกาสซึ่งคุณซึ่งเพิ่งมีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติจากการที่คุณเป็นหวัดไปรอบนึงแล้วเนี่ยคุณก็ยังสามารถเจอสิ่งที่เรียกว่าเป็น breakthrough infection ได้ในกรณีที่คุณมีภูมิแล้วคุณก็ติดได้อยู่ดีเพราะว่ามันก็เป็นสายพันธุ์ซึ่งมันกลายพันธุ์ออกมาใหม่คราวนี้ถ้าจะทำใจแล้วก็เข้าใจถึงปรากฏการณ์นี้แล้วก็ไม่คิดอะไรมากเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งมันสำคัญให้ดูโพสต์นี้ของดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาลูกหลานของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่มีชื่อเรียกนำหน้าว่า AY จุดซึ่งแต่ละตัวก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากไวรัสตัวเดลต้าตัวแรกที่พบในอินเดียการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ซ้ำกันและเกิดขึ้นในตำแหน่งต่างๆตลอดสายพันธุกรรมของไวรัสจะเห็นว่าหลายๆประเทศที่มีการแพร่กระจายของสายพันธุ์เดลต้าก็จะเริ่มที่มีการค้นพบการกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นดร.นันต์จงแก้ววัฒนาเขาเอากราฟนี้มาให้ดูนะฮะว่ามันแตกลายออกมาเป็นตัวย่อยกี่ตัวแล้วจากข้อมูลล่าสุดมีไปถึง AY.28 และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มต่อไปอีกเรื่อยๆแต่ยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมายืนยันว่า AY ตัวไหนที่โดดเด่นกว่าใครเพื่อนแต่คงไม่เกินคาดเดาว่าไวรัสตัวใหม่ที่จะสร้างปัญหาก็คงจะเป็น AY ตัวหนึ่งในตระกูลนี้ละครับที่ผมเอากราฟนี้มาให้ดูเนี่ยเอากราฟิกที่ดร.นันต์จงแก้ววัฒนาที่อยู่ที่ไบโอเทคเขาโพสต์มาให้ดูเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ได้ตระหนักรู้กันว่าเดี๋ยวจะมีสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมันจะระบาดเพราะฉะนั้นเราจะต้องนอนหดหัวอยู่ในบ้านเนี่ยล็อกดาวน์เหมือนเดิมตัวเลขการติดเชื้อมันทะยานเหนือ 20,000 เมื่อไหร่โอ้โหสายพันธุ์กลายพันธุ์มาเดี๋ยว MU มาเดี๋ยวแลมด้าไม่ใช่ทั้งหมดนี้เพื่อให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยและนี่เป็นวิธีการเปรียบเทียบที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับในการตั้งสติและนี่เป็นเวลาที่จะต้องตั้งสติเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคุณเป็นหวัดเนี่ยนะฮะพอคุณหายคุณมีภูมิไปสักพักแล้วถึงเวลาคุณก็เป็นหวัดอีกรอบหนึ่งไหมคุณก็เป็นหวัดอีกรอบหนึ่งคราวนี้ผมไม่ได้บอกว่าไอ้สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อู่ฮั่นหรือสายพันธุ์อัลฟาหรือแม้กระทั่งสายพันธุ์มิวตัวอักษรกรีกที่12เนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยที่ WHO ตั้งชื่อให้เนี่ยนะฮะผมไม่ได้บอกว่าพวกนี้มันกระจอกเหมือนหวัดธรรมดาผมไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019เนี่ยนะฮะในแบบที่มันเป็นการแตกลายออกมาจากสายพันธุ์เดลต้าอีกทีหนึ่งในรูปแบบที่เป็น AY จุดต่างๆจนถึงจุดที่28เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันมันเป็น new normal ซึ่งเราเนี่ยบริโภคข้อมูลเรารับทราบแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นกับการที่มันกลายพันธุ์แบบเยอะเหลือเกินน่ากลัวสำหรับเราเนี่ยมันเป็น new normal สำหรับมนุษย์ผู้ซึ่งมีความรู้มันเป็น new normal ที่มันมีสายพันธุ์น่ากลัวเยอะแยะมากมายแตกลายอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับไวรัสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันทำมาเป็นเวลาพันๆหมื่นๆแสนๆล้านปีสำหรับมันเนี่ยมันเป็น old normalแต่ว่ามนุษย์เมื่อมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นและเมื่อทุกคนเสพข้อมูลนั้นมากขึ้นทุกวี่ทุกวันเนี่ยสภาพสติแตกเนี่ยมันเกิดสภาพสติแตกโดยรัฐเนี่ยยิ่งเกิดเมื่อสื่อปั่นความกลัวโอ้โหมาอีกแล้วสายพันธุ์ใหม่รอบนี้เรียกว่ามิวระบาด ที่โคลัมเบียคร่าชีวิตเนี่ยนะโอ้โหคนชราที่เบลเยียมปาเข้าไปทีเดียว7รายเรามีรัฐที่พร้อมสติแตกไปกับสื่อที่พร้อมปั่นความกลัวเรามีแบบนี้ในทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือไทยแลนด์ถ้าเราไม่ออกจากวังวนนี้นะฮะทั้งหมดนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดลงเพราะว่าไวรัสขออภัยนะฮะท่านผู้ชมรวมทั้งคนซึ่งกลัวโควิดไวรัสนี้มันไม่มีวันหยุดกลายพันธุ์มันจะหยุดกลายเพื่อนก็ต่อเมื่อเราเลิกเสพข่าวว่ามันกลายพันธุ์เราต้องเลิกแคร์ว่ามันกลายพันธุ์ดูข้อมูลเสพข้อมูลต่อไปได้ไหมได้แต่อย่าให้มันเปลี่ยนชีวิตเรา
จริงๆแล้วไวรัสมันเป็นอย่างนี้มาเป็นกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีแล้วเอาจริงๆมันคือ old normal แต่มัน new normal ของเราผมได้โพสต์ในประเด็นนี้แล้วที่ผมโพสต์ในประเด็นนี้มันมีที่มาที่ไปนะฮะไอความเป็นจริงที่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกว่าเราสู้กับไวรัสแต่แท้จริงแล้วเราสู้กับมันไม่ได้เราจะมีมาตรการล็อกดาวน์หรือแม้กระทั่งเว้นระยะใส่หน้ากากเพื่อที่จะเอาชนะมันเพื่อให้มันถูกกำจัดไปหรือเกิดeradication โดยธรรมชาติไปเองเนี่ยมันเป็นความเพ้อฝันของมนุษย์ทั้งนั้นผมได้โพสต์อย่างนี้แล้วผมแนะนำให้ท่านผู้ชมถ้ามีเวลาเนี่ยกลับไปอ่านดูอีกรอบก็ได้ในบรรดาแต่ละโพสต์ที่ผมโพสต์เนี่ยประเด็นนี้มันมีความสำคัญและมีนัยยะทางนโยบายสูงสุดที่ผมโพสต์ก็คือว่าเกมเนี่ยเปลี่ยนแล้วหมอใหญ่ของหลายรัฐบาลทั่วโลกเริ่มสรุปแล้วว่าไม่ว่าจะทำอะไรรวมทั้งล็อกดาวน์ฉีดวัคซีนสวมหน้ากากหรือเว้นระยะในที่สุดเนี่ยทุกคนในโลกคงจะติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุ์เดลต้า1ครั้งใช้ชีวิตปกติเตรียมยาประสานสถานพยาบาลเผื่อไว้หากมีอาการหนักบางมาตรการอาจมีผลแต่ในที่สุดหนีไวรัสไม่น่าจะได้นี่ไม่ได้เป็นข่าวร้ายนี่คือการรายงานเพื่อให้ทุกคนนั้นปรับสภาพจิตใจล่วงหน้าไว้ก่อนและผมจะต้องทำอย่างนี้เพราะว่าสบคเขาไม่มานั่งบอกความจริงทั้งหมดเขาค่อยๆยอมให้คนมีการใช้ชีวิตตามปกติเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ทราบว่าสถานการณ์มันเริ่มเข้าสู่โหมดนี้เราไม่เคยมีโอกาสที่ชนะไวรัสนี้อยู่แล้วแค่ต้องปล่อยให้มันวิ่งผ่านการกลายพันธุ์จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนกว่าไวรัสมันจะมีศักยภาพในการอยู่รอดสูงขึ้นด้วยอัตราการตายที่ต่ำลงซึ่งจริงๆแล้วทุกวันนี้มันก็ต่ำพอสมควรอยู่แล้วส่วนวัคซีนนั้นจะต้องฉีดไปเรื่อยๆปีละครั้งจนอัตราการตายต่ำมากกว่านี้จนมันลดลงจาก 0.4% ในปัจจุบันลงมาเป็นสักประมาณ 0.1% เลิกกลัวเลิกล็อกดาวน์ระวังแต่ทำใจไม่มีเหตุผลต้องเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์นี่คือคอนเซนเซสของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่กำหนดนโยบายและเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการรับมือโควิด-19 ในรอบนี้ในประเทศใหญ่ๆเกือบทั้งหมดเขาแค่ยังไม่ได้ยอมรับมันคือ end of story forget the war ลืมสงครามไปได้แล้วไวรัสเนี่ยมันชนะแล้วมันชนะมาตั้งแต่แรก humans live on มนุษย์ต้องอยู่ต่อไปแต่ไวรัสเนี่ยมันจะอยู่ได้นานกว่าใช้ชีวิตตั้งสติ stay sane go on as normal be well survive ในที่สุดพอถึงเวลามันจะค่อยๆกลายเป็นแค่หวัดหรือไม่ก็โรคท้องถิ่นปกติคนที่มีภูมิถ้าไม่มีภูมิก็ต้องฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ผลิตยารักษามาเอาไว้ใช้เก็บไว้ตามบ้านตามร้านขายยาเอาไว้ใช้รับประทานหากติดเชื้อมนุษย์พลาดครั้งใหญ่ที่กลัวตายจนตื่นตระหนกแล้วพยายามหยุดยั้งระงับธรรมชาติของการใช้ชีวิตหวังว่ามนุษย์จะเลิกบ้าตั้งสติแล้วเข้าใจธรรมชาติถึงเวลารับสภาพโรคนี้ไม่หนีไปไหนทุกคนอาจจะติด 99.7% จะรอดจบข่าวผมมีหน้าที่บอกสิ่งที่จะเป็นข่าวก่อนที่มันจะเป็นข่าวสิ่งที่มันจะเป็นคอนเซนแซสก่อนที่มันจะเป็นคอนเซนแซสมันยังไม่ได้เป็นคอนเซนแซสณเวลานี้นะฮะแต่ว่ามันใกล้สู่จุดซึ่งจะเป็นคอนเซนแซสถ้าคุณได้ติดตามโพสต์ของหมอมนูลลีชเวงวงเนี่ยก็มีประเด็นนี้ซึ่งเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ผมจะพูดถึงแต่ว่าคนหนึ่งซึ่งแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้แล้วว่ามันเป็นกึ่งๆนิวคอนเซนแซสเนี่ยคือดร.จอห์นแคมเบลจอห์นแคมเบลในคลิปนี้เนี่ยนะฮะผมให้ฟังดีเดียวแต่ว่าผมให้ฟังแบบคลอๆเพราะว่ามันก็เป็น YouTube Channel ของเขาผมแค่บอกว่าคนนี้เนี่ยเขาตามหมอแพทย์ที่ปรึกษารัฐบาลทั่วประเทศหมดแล้วเขาก็สรุปออกมาว่ามันกำลังเข้าสู่โหมดซึ่งจะเป็นกึ่งๆมติของแพทย์ใหญ่ๆในประเทศใหญ่ๆว่าถึงเวลาเอาตามสภาพความเป็นจริงเนี่ยไอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันคงจะไปทั่วถึงจนทุกคนทั่วโลกนั้นติดเชื้อ1รอบคนไหนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว1ครั้งก็เปรียบเสมือนการติดเชื้อไปแล้ว1รอบมันหนีไม่พ้นสภาพนั้นเพราะฉะนั้นการกลับมาสู่มาตรการชุดเดิมๆอย่างเช่นล็อกดาวน์เนี่ยมันไม่มีวันซึ่งจะเวิร์กอีกต่อไปแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรมันซ้ำเติมปัญหาได้ซ้ำเรื่องล็อกดาวน์ผมปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับมุมมองของทางประธานสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เนี่ยได้พูดไว้ดีมากนะฮะประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่า
หลังจากการประชุมกกร.ได้ประเมินการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลในรอบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและแผนการจัดหาวัคซีนมีความชัดเจนมากขึ้นและที่สำคัญขอให้ไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกต่อไปเนื่องจากกระทบเศรษฐกิจอย่างมากคุณสนั่งอังอุบลกุลซึ่งเป็นประธานกรรมการหอการค้านะฮะและสภาหอการค้าประเทศไทยเนี่ยบอกด้วยซ้ำว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะ300,000 ล้านบาทคาดว่ากันยายนที่ผ่อนปรนมาตรการแล้วเนี่ยนะฮะที่เริ่มหยุดล็อกเนี่ยนะฮะก็ยังจะเสียหายแต่ว่าเสียหายลดลงเหลือของ200,000 ล้านบาทเดือนตุลาคมซึ่งอาจจะมีการผ่อนปรนมากกว่านี้สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นถ้าสถานการณ์การระบาดไม่ได้แย่ไปกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถกลับไปอยู่ยุคดึกดำบรรพ์แบบเดิมที่สั่งล็อกดาวน์แล้วก็ทำเป็นเหมือนกับว่ามันคุ้มในการกดตัวเลขนั่นคือนโยบายที่โง่เขลาและไม่เวิร์กและเสียหายเกินคำบรรยายเราต้องเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงและยุคใหม่อย่างแท้จริงท่องจำขึ้นใจคือไวรัสเนี่ยชนะทุกคนคงจะติดเลิกกลัวทำใจเตรียมยาให้พร้อมประสานสถานพยาบาลให้พร้อมแต่ใช้ชีวิตอย่างระวังถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนจัดการให้ตนเองให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุดและลดโอกาสที่จะตายมันไม่มีเส้นทางอื่นมันไม่มีเส้นทางอื่นในการที่จะอยู่ในโลกใบนี้ตราบใดที่มนุษย์ยังอยู่ในโลกใบนี้และไวรัสยังมีอยู่ซึ่งมันมีอยู่แน่มันไม่มีวันหายไปไหนนี่คือระดับความเสี่ยงที่เราทุกคนต้องรับพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นทุกเสียงมีความหมายสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกถูกเปล่งออกมาเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมและความเสมอภาคกระดานบอร์ดและชุดแม่เหล็ก Freedom of Speech กระดานบอร์ดและชุดแม่เหล็กนกพิราบขาวสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารการเรียกร้องประชาธิปไตยเสรีภาพทางเพศของคนรุ่นใหม่วางจำหน่ายแล้ว2สีสีขาวและสีดำพร้อมแม่เหล็กนกพิราบจำนวน3ชิ้นในราคาชุดละ599 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV เซต Voice Lover เซตนี้ประกอบด้วยร่มพับลาย Voice TV ขวงร่มอลูมิเนียมคุณภาพเยี่ยมวัสดุด้านในป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตมาพร้อมกระบอกน้ำสุญญากาศรักษาอุณหภูมิลาย Voice TV ราคาพิเศษ530 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th Voice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE Appให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @ voice onlineเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Video นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับอ่างเก็บน้ำที่กลายเป็นเหมือนกับจะเป็นทะเลทรายแล้วเกิดมาไม่เคยพบภาพแบบนี้มาก่อนมองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันชี้หน้าใส่สสซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งประเทศ30กว่าล้านคนประชาชนอยากเห็นรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ใช่อยากเป็นรัฐมนตรีเพียงเพื่อสายสะพายแล้วเข้าไปแย่งเก้าอี้กันกับศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ใน Overview ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นร
ร่วมสนับสนุน Voice TV ด้วยการสมัครบัตรสมาชิก Voice พบกับสิทธิประโยชน์รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นซื้อสินค้าพิเศษก่อนใครในราคาสมาชิกและร่วมกิจกรรมที่ Voice TV จัดขึ้นตลอดอายุสมาชิกสมาชิก6เดือนราคา899บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition สมาชิก1ปีราคาพิเศษ1649บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition พร้อมแก้วน้ำราษฎรประสงค์สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้ที่ shop.voicetv.co.th และติดตามรายละเอียดกิจกรรมพิเศษได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางให้ดูเว็บไซต์ shop.voicetv.co.th นะครับจะมีสินค้าใหม่แล้วนั่นก็คือร่มนะครับมีอยู่2แบบ2คันนะครับอันนึงจะเป็นสีขาวนึงจะเป็นสีดำนะครับสวยมากทั้งคู่นะครับสามารถสั่งมาใช้ได้ในช่วงระยะนี้ซึ่งฝนตกบ่อยนะครับสามารถถือร่มของ Voice TV นะครับมี2แบบนะครับ2คันนะครับมีขาวและมีดำแล้วก็ยังมีหน้ากากด้วยนะฮะเป็นหน้ากากแบบผ้านุ่มๆนะครับนุ่มมากใส่แล้วสบายนะครับแล้วก็มีสายเอาไว้คล้องคอด้วยนะครับสายก็สวยสีเรนโบว์ส่วนหน้ากากแมสก์นั้นจะเป็นสีขาวนะครับสะอาดสะอ้านหน้าใสแล้วก็นุ่มสำหรับใบหน้าด้วยนะครับผมเองไม่ได้ใส่นะผมจัดรายการอยู่คนเดียวนะครับขออภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีการปล่อยแอโรโซลไปถึงผู้ชมนะฮะนั่งอยู่คนเดียวเม็กซิโกฮะเขาขีดเส้นใต้นี่ตามที่มีการรายงานข่าวว่าจะต้องให้นักเรียนทุกคนกลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งที่มันก็ยังมีการระบาดอยู่ในเม็กซิโกก็ยังมีการระบาดอยู่อาจจะเป็นไปได้ในสัมพันธ์ว่ามีสายพันธุ์มิวหรือแลมด้าอะไรที่คนไทยกลัวกันอยู่ณเวลานี้แต่ว่านักเรียนไม่ได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนในประเทศเม็กซิโกเป็นระยะเวลาเนี่ย1ปีกับอีก5เดือนมันนานเกินไปเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาสั่งการแล้วว่าเฮ้ยถึงเวลาเด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องเรียนออนไลน์แต่ว่าต้องไปเรียนที่สถานการศึกษาผมมีคำถามซึ่งตามมาเหมือนกันว่าสำหรับในกรณีของประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่ปล่อยให้เด็กระดับประถมศึกษาไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนไหนๆก็ไหนๆเนี่ยเอาจริงๆแล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่ในโซนสีแดงเข้มเนี่ยก็ได้รับวัคซีนแล้วครูก็ได้รับวัคซีนแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเม็กซิโกและเกี่ยวกับประเทศไทยของเราคือว่าผมเข้าใจว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยเขาประสานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอไฟเซอร์ 4.5 ล้านโดสมาฉีดเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ถึงซึ่งก็ดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นก็คือว่าในวัยประถมศึกษายังไงคุณก็ไม่ให้เขาฉีดวัคซีนอยู่แล้วและยังไงเนี่ยโดยสถิติเนี่ยเด็กเนี่ยนะฮะอายุ12ปีลงมาถึง5ปีเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มซึ่งมีโอกาสที่จะติดโควิดเนี่ยได้เท่ากับผู้ใหญ่ถามว่ามีโอกาสติดไหมมีแต่โอกาสที่จะติดและแพร่เชื้อและที่สำคัญที่สุดคือโอกาสที่จะติดแล้วมีอาการหนักเนี่ยน้อยมากทำไมเรายังมีนโยบายซึ่งปล่อยให้ผู้ใหญ่ออกมาใช้ชีวิตอย่างที่ทำได้ในทุกวันนี้เนี่ยมาทำงานมากินข้าวนอกบ้านเนี่ยทำได้แต่เด็กเนี่ยต้องอยู่ในบ้านไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนไม่ได้เป็นนโยบายที่ไม่มีเหตุผลเลยถ้าจะบอกว่ารอวัคซีนอ้าวคุณก็ให้เด็กมัธยมต้นกับมัธยมปลายเนี่ยรอวัคซีนเนี่ยกลุ่มนั้นก็พอเขาฉีดวัคซีนพอถึงสิ้นเดือนตุลาคมแล้วก็ให้เขามาโรงเรียนเดือนพฤศจิกายนก็โอเคแต่ว่าเด็กประถมตอนนี้มาเรียนได้ส่วนผู้ปกครองคนไหนซึ่งใจยังไม่พร้อมก็ไม่ต้องบังคับมันเป็นนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยชงขึ้นไปให้นายกรัฐมนตรีได้เลยนายกไม่คิดเองหรอกเรื่องพวกนี้คุณต้องชงและสิ่งที่คุณต้องชงก็คือโรงเรียนปลอดโควิดให้แต่ละโรงเรียนรับผิดชอบตนเองให้แต่ละโรงเรียนรับผิดชอบตนเองทำไมจะทำไม่ได้ครูฉีดวัคซีนแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตรวจชุดตรวจ Rapid Antigen ATK ทำได้คนไหนมีอาการคนไหนมีเชื้อก็นอนอยู่บ้านรักษากินยาจนหายควอรันทีนเสร็จผ่านไป2อาทิตย์ก็กลับมาที่โรงเรียนแล้วค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ไม่ต้องสั่งทีเดียวทั้งจังหวัดโรงเรียนไหนพร้อมก็ทำก่อนของอย่างเงี้ยทำไมไม่ผลักดันคุณจะปล่อยให้คนนั้นใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่มีความรู้สึกจิตตกกลัวติดกลัวตายตลอดเวลาทั้งที่โอกาสรอดเนี่ยนะต่อให้ติดเชื้อแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะมันก็ 0.4% น่ะโอกาสที่จะตายโอกาสรอด 99.6% เนี่ยทำไมไม่ยอมให้กลับมาเป็น new normal อย่างแท้จริงอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องเคอร์ฟิวเรื่องเคอร์ฟิวจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีต้องเข้าใจว่าที่เขาเสนอให้ยกเลิกเคอร์ฟิวเนี่ยเหตุผลหลักเนี่ยนะฮะมันคือให้คนเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ไปกินข้าวนอกบ้านได้ไปดื่มได้เพื่อให้ผับให้บาร์ให้ร้านอาหารเนี่ยรอบดึกเนี่ยมันสร้างรายได้ได้ให้ผู้ซึ่งประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ในยามค่ำคืนเนี่ยมีงานทำ
เอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สถานศึกษานายกต้องสั่งเลิกเคอร์ฟิวและสั่งเปิดผับเปิดบาร์เพื่อให้เขากลับมาเนี่ยทำมาหากินกันได้แล้วไม่ต้องมานั่งบอกว่าโอ้ไม่กล้าเลิกเคอร์ฟิวเพราะกลัวคนจะไปเที่ยวจุดประสงค์ที่ต้องเลิกเคอร์ฟิวคือเพื่อให้คนเนี่ยออกมาเที่ยวออกมากินออกมาดื่มคุณจะรอให้ตัวเลขเหลือ0ใช่ไหม14วันนะหรือ28วันรอบนี้แล้วค่อยเปิดผับเปิดบาร์ใช่ไหมชาติหน้าฮะถ้าคุณจะรอไปดูเรื่องนี้ฮะเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเรื่องตาลีบานแล้วกันนะฮะผมจะไปถึงสิ่งเดียวซึ่งอาจจะเลวร้ายกว่าเรื่องของการล็อกดาวน์แล้วนั่นก็คือการอยู่ในประเทศซึ่งประธานาธิบดีเป็นตาลีบานเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าอเมริกาควรที่จะยึดครองอัฟกานิสถานต่อไปแต่ผมก็ต้องบอกว่าการปกครองอย่างไม่ชอบธรรมของกลุ่มสุดขั้วสุดโต่งซึ่งพร้อมนำแบบหลักคำสอนมาแม้กระทั่งบิดเบือนแล้วก็เอาไปใช้เป็นชารีอะห์ลอว์ในแบบที่ละเมิดสิทธิสตรีเนี่ยกดขี่ข่มเหงผู้หญิงอะไรเงี้ยคือโดยเนื้อของตาลีบานเนี่ยเขาทำสิ่งนั้นอยู่แล้วเขาแค่ไม่ทำวันนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะฮะทิ้งอาวุธไว้ให้รัฐบาลตาลีบานเนี่ยสามารถปกครองประเทศอย่างอำมหิตต่อไปได้แล้วใช้อาวุธต่างๆเหล่านั้นในการฆ่ากลุ่มก่อการร้ายอย่างเช่น ISIS Khorasan Province ได้ด้วยจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นเผด็จการทหารจากสหรัฐประสานกำลังกับเผด็จการสุดขั้วอ้างอิงศาสนาตาลีบานอีกรอบนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่คือความจริงใช่ไหมผมพูดความจริงไม่ได้เนี่ยเพราะว่าผมพูดความจริงไปก็ YouTube ซึ่งอวดอุตริมาเซ็นเซอร์ผมเนี่ยนะฮะไม่ให้คนดูเนี่ยนะตลกสักวันหนึ่งประชาชนชาวอัฟกานิสถานจะลุกฮือขึ้นมาวันนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วหรือไม่ unheard.com มีบทความนี้นะครับ The Afghan Resistance has begun แต่ถ้าคุณต้องการมุมซึ่งมันแหวกแนวหน่อยเนี่ยแบบที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาตนเองเอาแบบนี้หน่อยไหมไออานเฮอร์ซีอาลีภรรยาของนีลเฟอร์กูสันสุดยอดนักประวัติศาสตร์ที่เคยสอนที่ออกซฟอร์ดฮาร์วาร์ดและสแตนฟอร์ดไออานเฮอร์ซีอาลีเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นภรรยาของนีลเฟอร์กูสันแต่เขาดังมาตั้งนานในฐานะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีและเขาเสนอแนวทางในการพูดคุยกันเพื่อปฏิรูปแนวทางในการนำคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองในการปกครองไออานเฮอร์ซีอาลีเขาบอกว่ามีผู้หญิงซึ่งถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลสิทธิมนุษยชนเยอะในทวีปแอฟริกาและในแน่นอนอัฟกานิสถานด้วยในตอนออกกลางด้วยโดยชนชั้นปกครองซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ชายที่อ้างอิงความชอบธรรมทางด้านศาสนามาใช้โดยการเอาคำสอนมาบิดเบือนเพื่อละเมิดสิทธิสตรีและนี่คือสิ่งที่ไออันเฮอร์ซีอาลีเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาปฏิเสธที่จะอยู่ในแคตตากอรีของคนซึ่งเฮ้ยไม่วิพากษ์วิจารณ์ศาสนาตนเองเขาไม่เอาด้วยและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบอีกครั้งนะครับในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับจุดไฟหวังสร้างโลกใหม่สูตรดมกลิ่นประชาธิปไตยกับเซตเทียนหอม3กลิ่นของ Voice ภายใต้ชื่อ Your Voice MattersIt would be a better world และ Lighting Up Hope 3ชิ้นครบเซตราคา 2,079 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th Wake Up Thailand เวลาใหม่เที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญาเพื่อให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ช่วงครึ่งวันแรกทาง Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิด